แฟนๆกรีตกันหนักจากกรณีเอ็มสันเพชรลูกชายสุดหล่อของพิธีกรดังดูสัญญาไปออกรายการคุยแซบโชว์วันเดียวกับสาวเบสรักวันีคำสิงโดยถามสาวเบสถึงสถานะหัวใจสาวเบสตอบกลับชัดว่าสถานะโสดมาเป็นปีแล้วไม่มีคนเข้ามาจีบเลยก็ยังโสดอยู่แบบนี้สเปคได้หมดไม่มีสเปคจริงๆไม่ต้องผิวขาวหรือผิวเข้มหรือว่าสูงเลยหลักๆแค่ไม่ต้องเจ้าชู้ก็พอ และเมื่อถามถึงเอ็มสันเพชรลูกชายดูสัญญางงานนี้เบสตอบกลับว่าเป็นเพื่อนหนูอายุเท่ากันติดที่ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคือพ่อหนูกับลุงดูสนิทกันด้วยพอเราอายุเท่ากันอดเลยได้แต่นั่งดูเมื่อกี้ทเอาหาทั้งรายการหน,นิงปณิตาพิธีกรถึงกับลันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสืบความจากพ่อในขณะที่ดีเจพุทธชงถามเอ็มสันชัยบ้างว่าสาวเบสรักว่านี่คําสิ่งเป็นสเปกหรือไม่ซึ่งเอ็มก็ ็พยักหน้าเขินยอมรับว่าสเปคจริงๆทําเอากริดกันทั้งรายการพร้อมทั้งเผยถึงสเปคสาวด้วยว่าจะเป็นแนวคนที่รู้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองอาจจะแนวเท่หน่อยแนวเท่นแนวเก่งเอาเป็นว่าภายเรือจีนต่อได้เลยค่ะ